ส่วนเรื่องต่อไปนะครับจะพาไปดูปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดของเจ้าหน้าที่นะครับโดยพบว่าที่นครพนมนั้นเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันนะครับเผากัญชาที่มีน้ำหนักประมาณ2ตันมูลค่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทครับเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนก็ร่วมกันเผาทำลายของกลางกัญชาจำนวน 1,918 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่านะครับเป็นเงินไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทเนื่องมาจากว่ามีราคาซื้อขายในพื้นที่ตอนในของประเทศไทยประมาณกิโลกรัมละ 15,000 ถึง 20,000 บาทซึ่งเป็นกัญชาที่ได้จากการจับกุมตรวจยึดในห้วงปีงบประมาณปี 63 ถึงปัจจุบันและเป็นของกลางที่ดำเนินคดีสิ้นสุดโดยในห้วงปีงบประมาณปี63พื้นที่ชายแดนจังหวัดนครพนมพบครับว่ามีการตรวจยึดกัญชามากถึง8ตันเผาทำลายไปแล้วเมื่อวันที่24มิถุนายนจำนวน4ตันและเผาเป็นครั้งที่2จำนวนเกือบ2ตันรวมเหลือกัญชาระหว่างดำเนินคดีอีกประมาณกว่า2ตันนอกจากนี้ยังสามารถตรวจยึดยาบ้าได้มากกว่า14ล้านเม็ดโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็กล่าวว่าในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพื้นที่ชายแดนนั้นมีการตรวจยึดยาเสพติดจำนวนมากส่วนกัญชาของกลางที่นำมาเผาเนี่ยเป็นเพียงกัญชาบางส่วนที่ดำเนินคดีสิ้นสุดตามกระบวนการของกฎหมายรวมในสัปดาห์นี้เผาทำลายไปเกือบ6ตันซึ่งเป็นกัญชาที่ไม่สามารถจะนำไปใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ได้เพราะเป็นของกลางที่มาจากการกระทำความผิดรวมไปถึงมีสารปนเปื้อนอยู่ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ